ดาวคณะแล้วดาวคณะเลยเหรออะไรแบบนั้นเลยแบบทุกคนแย่งชิงรับรองทุกคนอร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยพี่ปานถ้าเป็นผู้ชายแบบพี่ปานชอบนะแต่เป็นแบบพี่กิจหรอก็ไม่แย่นะไม่ติดใช่ค่ะปันปันเดินอยู่กับรองเท้าส้นสูง5นิ้วกับฟุตบาทเมืองไทยนะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับปันปันและรายการซื้อกินนั่นเองไม่ได้หายไปไหนนานนะคะเพียงแต่ว่าโควิดก็เลยไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ปันปันกลับมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะปันก็อยู่ที่ร้านอาหารอินเดียชื่อว่า JHOL หรือว่าโจ Coastal Indian Cuisine นั่นเองนะคะเป็นอาหารอินเดียที่มาจากทางใต้ค่ะมาจากเชฟมิชลิน3ดาวเลยนะวันนี้เนี่ยเรามากับแขกรับเชิญที่อ่ะยังไม่บอกว่าใครแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นหนุ่มหน้าตี๋ที่ไม่เคยกินอาหารอินเดียมาก่อนเอาเป็นว่าทั้งชีวิตเนี้ยเขาไม่มีทางมาร้านนี้เองแต่ว่าวันนี้ปันจะพาเขามาเปิดโลกเปิดใจที่มาที่ร้านนี้นั่นเองนะคะเปิดใจให้อาหารหรือเปิดใจให้เรา เปิดใจให้อาหารและเปิดใจให้ปันปันนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ปันจะพาเขามาเดทเพราะวันนี้ปันอะมาซื้อเขาแต่พอเจอเขาจะทักว่าเอ้ยสวัสดีเบลสวัสดีแกไปแล้วค่ะค่ะแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณกิตทีแมนดานั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแถลงข่าวนิดนึงไม่เคยเจอตัวจริงเคยเห็นแต่ใน MV เห็นแต่ในรูปอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นกิ๊กกับเพื่อนเราปะเฮ้ยเพื่อนเธอคือใครอ่ะวัดดีเบลเธอเป็นกิ๊กกับเพื่อนเราปะไม่ครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าได้ร่วมงานกันแล้วก็แบบว่าโอ้โหนี่คำตอบดารามากคำตอบดาราเป็นปันบุญเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยค่ะไม่อะไรค่ะไม่แต่เอาดีๆไงก็คือใน MV ดูเป็นฟิลแฟนมากเลยอย่างเงี้ยซึ่งฟิลดูแคนดิดมากนี่ดูแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะฟิลแฟนเป็นแฟนกันแน่นอนเป็นแฟนกันใช่ไหมอีเดียวก็แบบไม่ใช่มึงไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมึงอย่าดาราใส่กูได้ป่ะมึงเป็นแฟนกับเขาอีดอกไม่เป็นแฟนกับหมาตอนเนี้ยเอาโอเควันนี้นะคะป้าจะพาพี่มากินร้านอาหารอินเดียรู้ไหมว่าชื่อร้านอะไร JHOL โจโจผิดคาดที่ออกเสียงได้โจปกติตาตีไงนะเห็นจะอยู่แต่เยาวราชเนาะตาคุณโตมากเลยค่ะคุณน้องค่ะติดขนตาไปแล้วมันต้องใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ไหนเขาบอกว่าพี่อะเกิดมาในเยาวราชกินเป็นแต่ข้าวต้มกินแต่บะหมี่เป็นคนไม่จอยอาหารชาติอื่นเหรอคะคือจริงๆไม่ได้ว่าไม่จอยหรอกแต่ว่าแบบมันไม่มีโอกาสได้กินคุณรู้จักแบบสมบูรณ์โภชนาอะไรอย่างงี้รู้จักฉันชอบมากแล้ววันนี้มาพี่พร้อมรับอาหารอินเดียครั้งแรกในชีวิตหรือยังคะทำไมถึงไม่เคยลองเปิดใจดูคือเรียกได้ว่ามันเป็นแบบภาพจำมั้งกลิ่นเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นคนซีเรียสเรื่องกลิ่นทุกกลิ่นแล้วอาหารอินเดียเนี่ยก็คือขึ้นชื่อเรื่องแบบเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นมันเยอะก็เลยแบบว่าไม่ทานดีกว่าสมัยก่อนอ่ะปันก็ไม่กินอาหารอินเดียเหมือนกันแต่พอได้ลองกินปุ๊บเปิดโลกนะอร่อยจริงป่ะแล้วเชื่อว่าเชฟเขาอ่ะคือเชฟคอมมิชลิน3ดาวนึกออกป่ะแล้วเขาก็มาเปิดที่ประเทศไทยทำให้เขาอ่ะก็ต้องพัฒนาอาหารให้มันรสชาติเข้ากับปากคนไทยอยู่แล้วน่าลองน่าลองซึ่งช่วงวันนี้พี่จะชอบโอ้ชอบอยู่แล้วเปิดโลกเลยจะพามีแฟนเป็นคนอินเดียเลยนะจริงเหรอเป็นคนอินเดียเลยเหรอใช่ร้านเนี้ยเขาชื่อว่าโจ้ Coastal Cuisine ซึ่ง Coastal ก็คืออยู่ริมโคสริมหาดก็คือเขาเน้นอาหารซีฟู้ดนั่นเองเขาจะผสมเครื่องเทศของอินเดียกับเครื่องเทศของไทยเข้าไปด้วยเรามาลองกันดูนะคะจานแรกก็เป็นอะมูสบูชนะคะอะไรนะคืออะมูสบูชเป็นอาหารแบบว่าเรียกให้แบบน้ำลายแล้วแบบอปะมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยข้างบนเป็นโยเกิร์ตข้างล่างเป็นมะขามมะขามสบายใจเลยอ่ะเชียร์สิ่งนึงค่ะได้ค่ะแต่เชียร์อร่อยนะถ้าอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะเรียกเขาว่าอะไรต้องเป็นคนที่เซอร์ไพรส์มากหน้าตาน้องดูแบบเรียบๆแต่พอกินกัดเข้าไปอ่ะแม่งแบบอร่อยเนาะแต่อีกเปรี้ยวไม่ได้มันจะเป็นฟิลแบบมือตบอ่ะจริงๆเป็นฟันก็ได้นะฟันเลยเหรอใช่แบบว่าดูนี่ไม่ได้เป็นมือตบยูเรียนอ่ะเป็นคนโดนตบนะต้องเข้าใจหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะชอบแบบนี้นะนิยามของคือแบบชอบคนที่แบบเป็นผ้าที่ยัดเอาไว้อ่ะขยายฟังมึงยับแหลกแต่มึงยังอยู่ในกรอบอยู่เหมือนเราเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดูสิวันนี้เสื้อผ้าเรายับไปหมดเลยเมนูต่อไปนะคะมาซาลามัสคาบันค่ะก็จะเป็นทำเป็นเซียนนะคุณผู้ชมบอกก็บอกเลยสคริปต์อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมาซาลามัสคาบันนะคะเป็นขนมปังจะมีมันบดอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้เป็นเนยปั่นกับเครื่องเทศเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะแค่ดูก็รู้แล้วจริงเหรอแกเป็นผู้ชายคุณหันแล้วคุณป้อนฉันด้วยนะอ๋อได้อันนี้ไว้ตักเนยค่ะโอเคโทษครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยคือแบบขนมปังนุ่มๆแล้วก็มีมันฝรั่งที่แบบเป็นกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงขนมปังคือนุ่มมากจานที่2ถือว่า
ยังมาดีอยู่เต็มร้อยคะแนนอยู่อุ้ยอร่อยนะเนี่ยอยากกินอีกเลยถามหน่อยถ้าอันนี้เป็นผู้หญิงพี่ว่ายังไงแต่ว่าเป็นแบบชับบี้ชับบี้เฮ้ยหนุยนิดนึงใช่แบบมีน้ำมีนวลน่ารักดีรู้สึกว่ามันแบบอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะม็อกเทลเป็นน้ำแข็งอุ้ยน่ากินอ่ะมาเชียร์เชียร์ค่ะเช็ดหน่อยค่ะเช็ดหน่อยขี้มูกเลยจ้ะเฮ้ยแต่มันอร่อยมากเลยขอถามนิดนึงครับรูปที่ลงล่าสุดอ่ะคือคนคุยหรือว่ายังไงมีแฟนหรือว่าไม่แฟนหรือว่าคือแบบในชีวิตเนี่ยอยากจะแบบตอบแบบนี้มานานแล้วดูตั้งแต่เด็กแบบดูใจกันอยู่นะครับแต่ว่าศึกษากันอยู่แล้วระวังคนเราก็ศึกษาหลายสถาบันได้ไม่เป็นไรนะครับเมนูนี้นะคะ spicy prawn koliwada เป็นกุ้งผัดกับพริกแกงของอินเดียแล้วก็ข้างในจะเป็นข้าวคลุกโยเกิร์ตอร่อยนะอร่อยอร่อยคือเราดูจัดจ้านไงแต่รสชาติจริงจริงละมุนเหมือนละมุนอีกแล้วเข้าตัวเองหมดเลยต่อไปนะคะเคราล่ามัทเทนโรสมันเป็นอาหารประจำพื้นเมืองเขาจากเมืองเคราล่าเป็นแกะแล้วก็ข้างล่างเป็นแป้งโรตีพี่ปานถ้าเป็นผู้ชายแบบพี่ปานชอบไหมจะเป็นแบบพี่กิจหรอก็ไม่แย่นะไม่ติดได้หมดถ้าคุยรู้เรื่องก็ไม่ติดใครเป็นคนเริ่มว่ารู้เรื่องได้อยู่กลิ่นไม่แรงต่อไปนะคะอินจิปุริพอกริปส์ค่ะซี่โครงหมูปรุงรสด้วยมะขามกับใบมะกรูดอันนี้เขาน่าจะแบบว่าเบรสมานานมากนะร้อนมากอร่อยอร่อยมันคือซี่โครงหมูหมักกับแบบมะขามเครื่องเทศนิดนึงผมว่ามันคือแบบเป็นเมนูที่แบบทุกคนต้องมาลองทานหนึ่งคือมันไม่กินยากสองคือมันแบบเซอร์ไพรส์อะแบบว่าแบบว้ายมันเป็นยุ่ยอะไรขนาดนี้วะและเราก็มาถึงเมนคอร์สกันแล้วนะคะอันนี้คือเป็นจานซิกเนเจอร์ของเขาเลยจานนี้นะคะเรียกว่าชิลลี่เพปเปอร์แครปก็คือเป็นปูผัดกับผงกะหรี่แล้วก็ให้ทานกับแป้งอันนี้แล้วก็จะมีไข่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นกีโรสชิคเก้นนะคะอันนี้เป็นแป้งเขาบอกว่าให้เอาแป้งเนี่ยใส่อันนี้แล้วก็ใส่ที่แบบหอมกินอย่างเงี้ยเนื้อปูแน่นๆนะเอาเลยปั้นทันเลยลงเลยลงเลยอยากเจาะไข่แดงด้วยอ่ะเจาะเลยหนึ่งสองปั้นใหญ่ปะถูกใจคนจีนไม่ต้องกินแป้งเลยกินแต่ปูเนี่ยคือดีมากพี่ตักอยู่แล้วนะอร่อยมากโจโคสโตอินเดียนคูซีนอันนี้เมนูหลักของเขานะคะชิลลี่เพปเปอร์แครบรับรองทุกคนอร่อยมากใช่ไหมจากปากคุณกิตอร่อยซึ่งไม่กินอาหารอื่นนอกจากข้าวต้มกุ้ยยังบอกว่าอร่อยอ่ะเนี่ยแล้ววันนี้ภาพของคุณมันจะเป็นยังไงข้าวต้มกุ้ยไงอันนี้คือเป็นไก่แบบโรสไก่เป็นชิ้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติเลยนะผมไม่กินประเมินจากภายนอกแล้วแต่เดี๋ยวผมจะกินแล้วอธิบายอันนี้คือต้องห่อเนาะพี่เนาะชิมเออแป้งมันน่ากินเนาะอร่อยนะดูก็คือแป้งอร่อยอร่อยอ่ะมันไม่ได้รสแบบว่าจัดขนาดนั้นมันมีสิ่งไอเนี้ยเขียวๆมันมาตัดรสได้ดีมากเลยแล้วมันอร่อยส่วนอันเนี้ยคือแป้งอร่อยเป็นแป้งที่ไปหมักแป้งมันจะมีแบบเส้นๆนี้ก็คือเป็นแป้งหมักแล้วมันฟูขึ้นมาอันนี้คือไม่ต้องพูดเลยอร่อยอยู่เห็นแล้วก็อร่อยเออเป็นไงเปิดใจอาหารอินเดียไหมมันอร่อยอร่อยมากยังถูกใจปูไม่หายตอนแรกคิดว่าแบบเข้ามาจะมีงูขึ้นมาเธออย่าเวอร์ได้ป่ะใครกินงูเป็นผู้หญิงสองอันนี้ดาวคณะแล้วดาวคณะเลยเหรออะไรแบบนั้นเลยแบบทุกคนแย่งชิงอะชอบอะไรมากกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะไม่จีบผู้หญิงสองคนนี้ทุกเพราะทุกคนมันจะแย่งกันผมจะไปจีบไปไอ้กระดูกล้วนๆอะกระดูกล้วนๆเขามีความน่ารักแค่เราต้องค้นหาจะได้มีสองจานเป็นเมนคอร์สเหรอเป็นเมนคอร์สจานแรกนะคะเป็นแกะเขาบอกว่าเขาใส่สไปซ์เข้าไปถึงแบบ14อย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยให้กินกับแป้งนันกันพาวเดอร์นันอันนี้กินด้วยกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฟิชเคอรี่ก็คือเป็นแกงปลาก็ให้ลองกินกับข้าวพิเศษของอินเดียนะคะแล้วก็อันนั้นมันเป็นแบบเผื่อเป็นผักๆให้เกียรติแขกรับเชิญก่อนค่ะผมเปิดอันนี้แล้วกันนี่ปลานะครับเป็นไงข้าวเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นข้าวแบบมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยอะเป็นไงคุณแกงปลาแต่ว่ามีกลิ่นที่เป็นแบบซิกเนเจอร์แปลกๆอยู่ทานกับข้าวนะครับคือดีอ๋อ
างูงูรอดูหน้าเลยโอเคนะมันอร่อยแต่ว่ามันแบบอธิบายไม่ได้อะเป็นแกงกะทิอ่ะแกงกะทิปลาแต่ว่าใส่เครื่องเทศคือปันชอบนี่ชอบที่ว่าแปลกๆดีพี่ดาเมื่อกี้เจอดาวมหาวิทยาลัยอันนี้เจอใครอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวถ้าในแบบการ์ตูนจะเป็นตัวเฉิบเป็นตัวเฉิบหน้าตาน่ารักแต่ดันใส่แว่นหนามากจะต้องมีช็อตหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆแว่นหลุดนะครับสวยมากคนนี้อะไรผมอ่ะชอบข้าวเว้ยข้าวมันกุ๊บดีมากเลยแต่ต่อไปแรมแชงเป็นแบบเป็นแกะค่ะแล้วก็ใส่กับเป็นเคอรี่กินกับกันพาวเดอร์นั้นนั่นเองปัญหาเพราะว่าเครื่องเทศใส่อะไรบ้างเขาบอกใส่ไป18อย่างครับแต่ว่าโอเคยังไม่ถึงอันเมื่อกี้เนี่ยเรากินเป็นแกะที่เขาไปผัดกลิ่นมันจะไม่แรงแต่พออันเนี้ยมันเป็นเนื้อแกะแบบทั้งชิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแกะก็คืออร่อยอ่ะถามหน่อยปกติแล้วเวลาบอกว่ามากินร้านอาหารแบบเนี้ยต้องเป็นแบบโอกาสพิเศษสุดๆเลยโอกาสพิเศษของคุณที่ปีนึงนี่กี่รอบผมว่าเดือนนึงก็2ครั้งอะไรเงี้ยเดือนนึง2ครั้งเยอะนะคือผมเป็นคนชอบแบบกินข้าวกินข้าวกับแฟนกินข้าวกับคนคุยผมรู้สึกว่าการกินข้าวมันได้คุยกันดีจะเป็นร้านแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบร้านอาหารประเภทนี้แล้วบ้านมานี่เป็นคนชอบกินข้าวบ้านเออใช่เราชอบทำเองเนี่ยชอบฟิลนั่งกินที่บ้านแบบสั่งกินที่พื้นอะถ้าแบบอยู่กันเยอะอยู่กับวงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะมากๆจริงๆนั่งพื้นกินกันดีกว่าชิลกว่าอะไรเงี้ยข้าวดึงกันดึงกันของตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าคนที่ไม่เหมือนกันจะดึงดูดกันนะจริงเหรอเพราะว่าเราจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันเธอก็ชอบอะไรที่เหมือนกันแล้วเราก็จะแชร์อะไรกันว้าวกินเหล้าปะอืมกูรู้มึงกินอ่ะกินวายปะฮะไม่กินครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยดูการ์ตูนไหมอ่ะดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยไม่ชอบภูเขาหรือทะเลทะเลอืมกูชอบภูเขาหมาหรือแมวหมาแมวผมชอบแมวเป็น extrovert หรือ introvert extrovert เป็น introvert งานอดิเรกออกกำลังกายอ่านหนังสือป่ะอ่านหนังสือเขียนหนังสือเลยอ๋อนี่ไม่เลยอ่านแบบชอบดูหนังสไตล์ไหนอ่ะชอบดูหนังแอคชั่นกับหนังรอมคอมชอบดูหนังครอบครัวไม่มีอะไรตรงกันเลยเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรชอบเกาหลีป่ะเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ก็ชอบนะสมัยเกิร์ลเจนน่ะเฮ้ยเธอเป็นสวอนเหรอแล้วคอนเสิร์ตมาก็ไปอ่ะชอบมากเลยจำเสียงทุกคน9คนแล้วสมัยจริงฉันแบบแล้วจะมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันเฮ้ยฉันชอบมากอ่ะชอบอาหารอินเดียครั้งแรกเป็นไงคะคือเซอร์ไพรส์หมดเลยว่าแบบมันไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเมนูแรกมาผมก็แบบว้าวแล้วอ่ะไอ้อะไรนะอะมูสบุชนั่นแหละอันนั้นก็คือแบบเท่ว่ะอันนี้แม่งเท่เจอมันมาครั้งแรกเป็นไงบ้างคะมันได้เพื่อนเพิ่มครับไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบว่าคุยง่ายถ้าปันสำหรับผมคือแบบอีลิตอะดีเลยคนชมแต่ว่าพอแบบรู้จักก็คือแบบเอ้ยจริงๆเขาก็กระโปงแหละกระโปงวันนี้นะคะขอบคุณร้านโจโคสโตอินเนคูซีนด้วยนะคะก็ร้านนี้นะคะตั้งอยู่สุขุมวิท18เปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ทุ่มเลยนะคะก็ตั้งแต่ที่เรามาถึงเนี่ยก็คือคนแน่นมากยังไงก็มาทานกันได้นะคะถือว่าเป็นอาหารอินเดียที่แบบไม่ได้เป็นอาหารอินเดียปกติจริงเขาทำให้ถูกปากคนไทยวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากนะคะคุณกิจที่ให้เกียรติมารายการซื้อกินของปันๆนะคะใช่นะมึงพูดก่อนอีดอกมึงพูดก่อนอ่ะจะพูดว่าตอนหน้าจะเป็นใครอ่ะไอ้ทายแล้วกันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปดีกว่ากูไปละเธอรู้ป่ะเรามีความฝันอย่างนึงว่าเราไม่เคยโดนผู้ชายแบบร้องเพลงให้เราไม่จีบนี่ฉันเกิดมาชีวิตเป็นคนมีคนที่จีบน้อยมากใช่เพราะหน้าดูแบบไม่รับแขกไงอุ๊ยปากหักเฮ้ยมุกร้องเพลงนี่มันมุกแบบเบสิกมากเลยนะเราต้องร้องเพลงให้สาวผมนี่ร้องเพลงให้สาวมาตลอดร้องยับเลยอะร้องเละทำเสร็จก็โทรศัพท์ทีกันฮัลโหลเออเดี๋ยวเขาร้องเพลงให้ฟังร้องทำไมมึงก็ต้องเปิดโอกาสให้กูจีบบ้างเข้าใจป่ะปันเวลาผู้ชายจะจีบก็ต้องเกินหน่อยไม่ใช่แม่ทงถึงฮัลโหลร้องเพลงให้ฟังไอ้เนี่ยก็แอร์ไทม์รายการนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจบรายการแล้วอย่าไปเซโยอย่าไปเซโยมุชิมุชิเขาโหจะถามว่าเธออยากฟังเพลงอะไรชอบเพลงอะไรก็อยากฟังที่ตัวเองร้องนะแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนปล่อยลงมาโอ้ยฟินมากเลยจริงๆเพลงเนี้ย
ถูกต้องเลยนะที่จะต้องลองให้ปั่นเพราะว่ามันลองว่าถ้าหาตรงนั้นไม่มีไข่ฉันพร้อมจะไปคือถ้าตรงนั้นไม่มีไข่เดี๋ยวไปถ้ามีไข่ไม่ไปถ้ามีไข่ไปโดนปล่อยโดนกระชื้อหัวมันเตื้อเนาะตัวเนี้ยเนาะขอโทษนะพอดีว่าเด็กอยู่ไม่ค่อยทะลึ่งอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอยากดูรายการซื้อกินก็ดูได้ที่ทางช่องวันเพลย์กราวด์นะคะครับผมอยากดูรายการอื่นๆนะครับดูได้ด้านนี้เลยนะครับ